สนับสนุนโดย Samsung UHD TV ได้อารมณ์สมจริงยิ่งกว่าตาเห็นเมื่อไอนึกถึง Flamex Soft Fail สเปรย์และโลชั่นทากันยุง Chevron วุฒิศักดิ์คลินิกบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนแชมพูสมุนไพรเทียร่ามะกรูดมะลิโปรตีนไหมท่านผู้ชมครับช่วงสุดท้ายของรายการจอดใจครับกับคอลัมนิสต์ของเราคุณนงวงทนงชัยนรงค์สิงห์อะไรอ่ะคืออะไรคืออะไรจะทำอะไรวันนี้จะมาชวนให้ทุกคนช้าลงครับเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในสนามแข่งแล้วบอกว่าพออย่าเร็วมากไปสังเกตไหมครับชีวิตคนทุกวันนี้นะโอ้โหมันเร่งรีบกันมากเลยเฮียจริงใช่ไหมฮะโอเคประเด็นนี้ทุกคนรู้สึกเหมือนจะต้องใช้ชีวิตแบบเร่งรีบต้องเร็วทุกอย่างเลยตื่นมาตื่นก็ตื่นรีบตื่นรีบแต่งตัวรีบกินข้าวรีบไปโรงเรียนเมื่อไหร่จะถึงขับรถเร็วๆหน่อยพ่อเดี๋ยวไปโรงเรียนสายใครช้านิดนึงบีบแต่ไล่ทุกอย่างต้องเร็วหมดนี่ช้าหน่อยไม่ได้ไฮสปีดต้องไฮสปีดเวลาจะค้นอะไรทำไมกดแล้วมันไม่ขึ้นมาเลยต้องรีบขึ้นมาเดี๋ยวนี้ยั่วไม่ได้เลยไม่มีความอดทนต่อการรอคอยเหลืออยู่แล้วใช่ครับเราต้องเร็วหมดทุกอย่างแล้วในทางกลับกันความช้าก็กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจโลกทุกอย่างมันมี2อันขาวดำช้าเร็วไม่มีอะไรดีอะไรทั่วนะใช่ครับครับผมช้ากลายเป็นผู้ร้ายทุกคนก็โฆษณาว่าต้องเร็วต้องเร็วทุกเรื่องเลยทุกเรื่องเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาเป็นทนายแก้ต่างให้กับความช้าครับพี่ดูซิว่าท่านผู้ชมคงบอกเฮ้ยมันจะแก้ได้เหรอมหาวิทยาลัยเฮอร์ฟอร์ดชายที่อังกฤษนะครับเขาเคยทำการสำรวจวิจัยเขาพบข้อมูลว่าอะไรรู้ไหมฮะว่าคือคนเราทุกวันเนี่ยเดินเร็วขึ้นกว่าคนเมื่อ20ปีที่แล้ว20% จริงป่ะโดยเราไม่รู้ตัวนี่คือผลสำรวจนะฮะ20ปีที่แล้วเราไม่เดินเร็วขนาดนี้นะนะฮะและประเทศที่ผู้คนเดินเร็วที่สุดในโลกคือประเทศอะไรรู้มั้ยฮะญี่ปุ่นเกาหลีสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เนี่ยสายเดียวกันสิงคโปร์นี่เดินเร็วกว่าเมื่อ20ปีที่แล้ว 30% ครับพี่โดคนทุกคนเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวเองใช่เพราะว่าสังคมทุกอย่างมันรีบไปหมดข้อเสียของความรีบเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะแน่นอนว่ามันทำให้เรารู้สึกลนไปหมดเลยไม่มีความสุขรู้สึกกระวนกระวายนะฮะไม่มีสติอยู่กับตัวไม่มีสติไม่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็ในทางการแพทย์นะครับพี่ดูมันถึงกับเป็นโรคอย่างหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่า hurry sickness syndrome นะฮะก็คือโรคที่รีบเร่งนะฮะอาการของโรคคือหัวใจเราจะเต้นเร็วมากเต้นแรงแล้วก็กระวนกระวายตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลามันทำให้เราหายใจหอบแล้วก็เหนื่อยเร็วแล้วก็ใจหวิวหวิวนะฮะไปจนถึงกระทั่งกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้เลยฮะพี่ดูนะฮะหลายคนอาจจะเป็นโดยไม่รู้ตัวเราลองมาคุยกันเรื่องความดีของความช้ากันดูโอเคนะฮะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเมืองนึงชื่อเมืองคาเกงาวะในจังหวัดชิซูโอกะครับพี่ดูทางการเนี่ยเขาขนานนามให้เป็น slow life city เมืองของการเชื่องช้าเลยครับพี่ดูนะฮะเขาทำยังไงอ่ะเขากำหนดวิถี8ประการเลยฮะ1ก็คือ slow pace ก็คือ pace 9เดินใช่เดินไปได้เห็นนู่นดูนี่ทักทายเพื่อนบ้านครับแล้วเมืองเขาธรรมชาติสวยได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วยต่างจังหวัดบ้านเราแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นนะเดินไปเดินมาเอ้าสบายดีป่ะวันนั้นเป็นหวัดหายหรือยังเดินสร้างปฏิสัมพันธ์ชีวิตมันเปลี่ยนไม่เหมือนแบบนี้นะฮะผมว่าคนกรุงเทพนี่ตัวดีเลยสังเกตไหมฮะขนาดเราไปหน้าปากซอยเนี่ยไม่กี่ร้อยเมตรมอไซค์ไม่รู้จะรีบอะไรนั่นเป็นใช่ไหมฮะเป็นกันเยอะเลยเขากำหนดให้ชาวเมืองพยายามเดินครับผมแล้วก็เป็นสโลว์แวร์สวมใส่เสื้อผ้าที่พื้นเมืองเสื้อหม้อห้อมเราเนี่ยคือเสื้อที่มาจากอุตสาหกรรมเนี่ยคือผลิตให้ได้เร็วที่สุดใช่ไหมได้จำนวนเยอะในเวลาน้อยเพราะจะต้องขายเยอะๆใช่ใช่ทุกอย่างเร็วไปหมดแต่เสื้อที่ทำโดยธรรมชาติแบบวิธีโบราณก็จะทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าแต่ผลิตได้น้อยกว่าแต่เผลอๆใส่สบายกว่าใส่สบายกว่าเขาสนับสนุนให้ประชาชนสโลว์ฟู้ดสโลว์ฟู้ดคือตรงข้ามกับฟาสต์ฟู้ดใช่ชัดเจนเลยอาหารถูกต้องปกติถูกต้องฮะก็คือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าอาหารที่ดีที่สุดนะครับพี่ดูก็คืออาหารสดที่เป็นอาหารที่ตามฤดูกาลนะฮะและในท้องถิ่นจะดีมากในท้องถิ่นจะดีมากและใช้วิธีปรุงธรรมชาติครับไม่ต้องรีบใช้ทำระบบความร้อนปกติแบบพื้นบ้านเลยอะไรเงี้ยนะฮะที่สำคัญก็คือมันจะทำให้เราได้ซึมซับกับสุนทรีจากการกินมากขึ้นแล้วมันเป็นวัฒนธรรมด้วยเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งด้วยการปรุงอาหารครับผมข้อที่สี่ก็คือ
ให้สโลว์เฮาส์อยู่บ้านแบบญี่ปุ่นอ๋อโอเคบ้านแบบญี่ปุ่นไม่ดูนึกภาพออกไหมมีสวนหินมีต้นไม้หย่อมนึงมีบ่อน้ำก็คือชีวิตแบบนั้นเรียบง่ายแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมที่สำคัญก็คือความสงบความสงบนะเข้าไปแล้วแบบมันสงบแล้วก็ข้อ5นะฮะ slow industry ก็คือสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ไม่ไปสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็คือเรายิ่งรีบทุกอย่างเร็วกินเยอะบริโภคเยอะก็ทำลายโลกเยอะต่อไปนะฮะ slow education ให้เรียนช้าๆอยู่ป .1 3ปีแล้วค่อยขึ้นป .2 ไม่ใช่ซึมซับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอ๋ออย่าเรียนแต่ว่าเฮ้ยเรียนอะไรจบแล้วไปทำอะไรได้ตังค์เอาแต่เร่งๆเรียนอย่างอื่นบ้างเรียนวรรณคดีถูกต้องเรียนศิลปะเรียนศิลปะบ้างเรียนวรรณกรรมบ้างวรรณกรรมบ้างการแสดงของภูมิภาคซึ่งทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันเป็นศิลปะของความเชื่องช้าหมดเลยนะใช่เราจะได้ซึมซับความละเมียดละไมสุนทรีข้อ7นะฮะ slow aging aging ก็คือเรื่องร่างกายสุขภาพร่างกายความสวยความงามความหนุ่มสาวให้ใช้วิธีธรรมชาติอย่าไปใช้แบบวิธีแบบเทคโนโลยีง่ายๆสารสังเคราะห์คนที่อยู่ในเมืองใหญ่ๆใช้ชีวิตเร่งรีบสังเกตไหมทุกอย่างเร็วหมดรีบทำรีบนู่นรีบนู่นแล้วก็รีบแก่แล้วก็รีบตายด้วยเออจริงด้วยเนาะคุณไปดูดิคุณยายอายุ100ปีไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่อยู่ในชนบทใช้ชีวิตช้าๆเลยอยู่นานทั่วโลกเป็นอย่างนี้แกเลยไม่รีบตายด้วยไงผมนึกถึงเรื่องนี้เรื่องเอจจิ้งเนี่ยในเรื่องความสวยงามนะถ้าเราบำรุงไปตามธรรมชาติเนี่ยมันก็จะสุขภาพดีตามวัยแต่สุขภาพดีมันยืนยาวกว่าด้วยสุดท้ายก็คือ slow life ก็คือทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเอามารวมกันมาเป็นหนึ่งเดียวก็คือปรับวิถีชีวิตของเราให้ช้าให้สมดุลลงครับพี่ดูทั้งหมดถ้าเราย้อนกลับมาเป็นประเทศไทยเป็นพวกเราที่ใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันนี้ก็คือเราไปเร็วไปใช่ไหมอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะโดยเฉพาะคนในเมืองหลวงอย่างที่พี่ดูบอกนะฮะลองนึกภาพท่านเนี่ยฮะตอนเช้าๆโอ้ผมคิดง่ายๆเลยนะตอนผมเด็กๆยังไม่มีพวกแท็บเล็ตอะไรเหล่านี้หมดเลยเราอยากรู้เรื่องวัดพระแก้วครับทำไงครับไปวัดพระแก้วก่อนแล้วก็ไปหอสมุดแห่งชาติขึ้นรถเมย์ไปเปิดบรรณานุกรมว่ามันมีหนังสือเกี่ยวกับวัดพระแก้วอะไรบ้างค้นมาจดเอาเล่มนี้ยืมได้เอากลับไปอ่านที่บ้านคิดดูดิใช้เวลาขนาดไหนเดี๋ยวนี้มันเซิร์ช Google ตึ้งมาช้ายังโกรธเฮ้ยทำไมช้าวะคิดดูมันครับเทียบกันแล้วแบบเรากลายเป็นมนุษย์ที่ติดความเร็วโดยไม่รู้ตัวแล้วก็รอไม่ได้อยู่กับความช้าไม่ได้ใช่ครับแต่ถ้ามีคนถามว่าอ้าวแล้วมันไม่ดีเหรอครับพี่ดูก็ดีก็ดีเพียงแต่ว่าถ้าตอนไหนมันไม่ไวก็ต้องอยู่กับช้าได้ครับสำหรับผมนะแต่ข้อดีของการที่แบบค่อยๆค้นค่อยๆพยายามหาข้อมูลกว่าจะได้คือเฮ้ยเราจะจำแม่นนะจำแม่นแล้วสมองมีเวลาพินิจพิเคราะห์กลับไปกลับมาว่าข้อมูลนี้สงสัยมีอะไรแปลกปลอมของเราเดี๋ยวนี้เซิร์ชคือเชื่อเลยทีนี้จะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยสำหรับเราทุกคนเนี่ยสามารถทำชีวิตให้ช้าลงได้ไหมบางคนคิดว่าเป็นไปได้เหรออะไรเงี้ยนะลองดิลองดิผมว่าเรามาลองกันเลยเริ่มจากในสตูดิโอเนี่ยเริ่มจากข้อแรกนะครับเริ่มจากทุกคนลองทำดูนะครับหายใจให้ช้าลงลองดูนะรู้สึกไหมว่าเฮ้ยพอช้าแล้วมันแบบว่ามันสงบสบายนะมันสบายมันหายใจเข้าได้ตามปอดหายใจออกมาได้ปอดโปร่งโล่งใจอัตราการเต้นหัวใจลดลงทันทีเห็นชัดเจนชัดเจนเลยชัดเจนหัวใจเต้นตุ๊บตับตุ๊บตับตับมันก็เหมือนเครื่องเดินสูบเร็วเจ๊งเร็วเหมือนกันก็นั่นคือเหตุผลแนะนำให้ตื่นเร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นพอตื่นเช้าขึ้นเราก็จะมีเวลาเยอะขึ้นเราก็ไม่ต้องรีบปรุงอาหารเช้าเองทำข้าวต้มแล้วกลไกทุกอย่างมันดีกับร่างกายหมดเลยนะคุณเคี้ยวข้าวละเอียดคุณทำอะไรอย่างนี้มันก็มีเวลาแนะนำให้ท่านลองหาเวลาอยู่กับความเงียบบ้างครับพี่ดูคือความเงียบเนี่ยมันทำให้เราช้าลงแต่ความดังเนี่ยอึกทึกเนี่ยมันทำให้เราเร็วแล้วทำให้เราเหนื่อยขึ้นพอเงียบปุ๊บอัตโนมัติเลยคุณจะผ่อนคลายสงบลงมันก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นแนะนำให้ทำงานให้ช้าลงไม่ใช่ไม่ได้แปลว่าทำงานช้าจนเจ้านายว่านะไม่ใช่มีเวลากับงานนั้นๆมากขึ้นไม่ต้องรีบๆทำให้เสร็จไปไม่ต้องช้าแต่มีประสิทธิภาพดีกว่าเร็วแต่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเยอะนะฮะออกกำลังกายแบบเชื่องช้าอย่างเช่นโยคะไทเก๊กการออกกำลังกายแบบเชื่องช้าควบคุมการหายใจใช่ครับแล้วก็ลองสโลว์ช้อปปิ้งดูเป็นไงอ่ะสโลว์ช้อปปิ้งก็คือสนับสนุนสินค้าที่เป็นแฮนด์คราฟต์ครับ
สินค้าทำมือหัตถกรรมผมนึกว่าเดินนานๆแล้วค่อยซื้อคือความหมายคือถ้าเราสนับสนุนสินค้าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อย่างเขาก็ต้องรีผลิตเลยนี่รวมไปถึงพวกอาหารเนี่ยนะเพราะบางทีเนี่ยคนเมืองชอบเรียกร้องอยากกินยกตัวอย่างเช่นอยากกินผลไม้นอกฤดูกาลไม่ใช่หน้าทุเรียนแต่อยากกินทุเรียนอ่ะแล้วมีตังเร่งสีเร่งปุ๋ยเร่งโตทำให้มันผิดเพี้ยนไปของที่ออกมามันไม่ดีอยู่แล้วทั้งหมดเหล่านี้นะครับคือวิธีง่ายๆเลยที่จะทำให้ชีวิตของคุณช้าลงผมเคยนะทำแบบนี้วันที่ไม่มีงานแล้วฮะไม่ไปเล่นโทรศัพท์อ่านหนังสือบ้างลองนั่งมองต้นไม้นั่งฟังเสียงนกวันหนึ่งชีวิตมีความรู้สึกวันนี้อยู่ได้นานๆอ่ะทั้งที่เวลามันเท่าเดิมนะเวลาเท่าเดิมกับไอ้วันที่รีบทำนี่เสร็จแล้วนี่ไปถ่ายนู่นต่อแล้วกลับมานี่ทำมันนั่นสลบนอนตื่นเอ้ยเมื่อวานเราทำอะไรวะแค่เพียงไม่รู้เรื่องผมว่าความเร็วอะครับในแง่นึงอะมันมีข้อดีหลายอย่างครับพี่ดูนะครับแต่ข้อเสียมันก็มีมากอยู่ทีเดียวพอเรารีบเร่งไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยเราก็จะละเลยหรือหลงลืมที่จะมองสิ่งรอบข้างหรือแม้กระทั่งคนรอบข้างคุณไม่ได้สัมผัสความดีงามความสวยงามที่เรารีบเร่งผ่านไปจนไม่ใส่ใจที่จะมองมันนะฮะแต่ถ้าเราลองปรับสมดุลของชีวิตให้มันลองช้าลงนะฮะเราก็จะได้ซึมซับแล้วก็ละเมียดละไมกับสิ่งรอบข้างที่อยู่รอบๆชีวิตเรามากขึ้นจริงๆแล้วผมมีความรู้สึกว่าวันนี้คุณหนงไม่ได้มาชวนท่านผู้ชมให้ทำอะไรช้าลงหรอกเขาชวนให้ท่านผู้ชมกลับสู่สมดุลเพราะเรากำลังทำทุกอย่างเร็วเกินไปอยู่แล้วโดยเราไม่รู้ตัวแค่ปรับให้ช้าลงเพื่อกลับมาอยู่ตรงกลางถูกต้องนั่นเองครับขอบคุณมากครับคุณหนงครับขอบคุณครับพี่หนงพาลือหัดหน้ามาพบกันใหม่ไปนอนแล้วสวัสดีครับ